ปาติกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2538พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาติกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทุกท่านหาที่นั่งอย่ามัวเดินไปเดินมานั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาการที่เรามาวัดในวันอาทิตย์นั้นให้รู้ว่ามาเพื่อการศึกษามาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะของพระพุทธศาสนาเพราะเราเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นแสงสว่างสำหรับชีวิตเราก็ควรจะรู้เข้าใจในหลักธรรมะนั่นอย่างถูกต้องเพื่อจะได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาชีวิตของเราต่อไปก็ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นย่อมมีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดาเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแต่เราไม่รู้จักความทุกข์ไม่รู้จักเหตุของมันไม่รู้วิธีแก้ไขเราก็จะเป็นทุกข์มากขึ้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาชีวิตได้เมื่อแก้ไม่ได้ความทุกข์ก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อความทุกข์เพิ่มมากขึ้นสุขภาพจิตเสื่อมสุขภาพกายก็เสื่อมการงานที่ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันก็เริ่มเสียหายทำให้ชีวิตตกต่ำไม่ก้าวหน้าไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควรอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ใครเมื่อใดก็ได้เงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆที่เรามีเราได้ไว้ไม่เป็นหลักประกันเพียงพอในเรื่องการแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะว่าคนมีเงินก็มีทุกข์เหมือนกันมีทรัพย์สมบัติมากๆก็ยิ่งจะมีความทุกข์มากขึ้นถ้าเราไม่รู้จักวิธีการดำรงชีวิตในทางที่ถูกที่ชอบไม่ได้นำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ย่อมจะเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้นเราก็ต้องศึกษาให้รู้จักสิ่งเหล่านั้นเหมือนเรารู้จักสัตว์ที่เป็นพิษเราก็ไม่ก้าวใกล้สัตว์ที่มีพิษเหล่านั้นก็ไม่ทำร้ายเราถ้าเรารู้ว่ามันเป็นพิษหรือเรารู้จักต้นไม้บางประเภทว่าเป็นพิษแต่เราไปถูกข้าวก็จะคันไปทั้งเนื้อทั้งตัวเราก็เดินไม่เข้าใกล้สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะไม่เป็นพิษเป็นไปกับเราหรือเรารู้ว่าอาหารประเภทใดเป็นพิษแก่ร่างกายเราก็ไม่รับทานอาหารประเภทนั้นไม่ดื่มน้ำประเภทที่เป็นพิษแก่ร่างกายร่างกายเราก็รอดปลอดไปฉันใดในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ที่เกิดกระทบจิตใจของเราถ้าเราไม่รู้จักท่านรู้ไม่รู้ทันไม่รู้เท่าต่อสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ทำให้เราเป็นปัญหาพูดภาษาง่ายๆว่ามันกัดเราได้มันกัดเราเราก็เจ็บเราเป็นทุกข์เพราะการถูกกัดจากอารมณ์เหล่านั้นแต่ถ้าเรารู้ทันรู้เท่าก็จะไม่เกิดความเสียหายการที่จะรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งเหล่านั้นก็โดยอาศัยการศึกษาธรรมะให้เข้าใจหลักธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้สอนอะไรไกลไปจากตัวเราสอนเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราทั้งนั้นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรื่องเหตุของสิ่งนั้นและเรื่องวิธีการแก้ไขสอนสี่เรื่องซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ
คือสอนให้เรารู้จักปัญหาให้รู้จักเหตุของปัญหาให้รู้ว่าปัญหาเป็นเรื่องแก้ได้แล้วจะแก้ได้โดยวิธีใดนี่คือหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เราควรจะได้ศึกษาทำความเข้าใจว่าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็หลบเลี่ยงจากสิ่งที่มันจะเป็นไปแก่เราได้หลบเลี่ยงจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันได้หรือว่าบางครั้งบางคราวเราเผลอไปประมาทไปแล้วสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราก็รู้ทันท่วงทีรู้เท่าต่อสิ่งนั้นก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เราไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นก็เรารู้จักมันเราก็รีบแก้ไขได้ทันท่วงทีชีวิตก็จะดีขึ้นจะไม่มีปัญหาทับถมจะไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจในชีวิตประจำวันการที่เรามาวัดก็มาเพื่อเรื่องนี้คือมาศึกษาทำความเข้าใจทางวัดก็พยายามที่จะพูดจาชี้แนะให้ญาติโยมได้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันคนที่มาวัดบ่อยๆได้ฟังบ่อยๆก็ย่อมจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ปลงได้วางได้ไม่ต้องแบกความทุกข์อยู่ตลอดไปนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นหรือไม่ถ้าเราศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นยิ่งโลกในยุคปัจจุบันนี้แล้วเป็นโลกที่เจริญในทางวัตถุมีมากมายกายกองวัตถุที่เป็นความเจริญก้าวหน้านั้นมันก็สร้างปัญหาให้แก่ชีวิตเหมือนกันเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้เราเกิดความอยากมีอยากได้และถ้ามีได้สมใจก็เรียกว่าเบาใจไปได้หน่อยนึงแต่ก็มีความทุกข์จากการบริหารจากการดูแลสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่เข้าใจปรับปรุงจิตใจของเราให้เหมาะแก่เหตุการณ์เราก็มีความทุกข์ทรมานใจ แต่ถ้าเราเข้าใจสิ่งนั้นเรามีอะไรโดยไม่เป็นทุกข์ก็ได้เป็นอะไรโดยไม่เป็นทุกข์ก็ได้เพราะเราเข้าใจวิธีว่าควรจะมีอย่างไรควรจะเป็นอย่างไรจึงจะไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความทุกข์ขึ้นในชีวิตเราของเราเราเข้าใจสิ่งเหล่านั้นและรู้ว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างไรเมื่อเรากินปลาที่มีก้างเรารู้ว่าก้างปลานั่นเป็นพิษเป็นภัยแก่เรามันอาจจะติดคอก็ได้อาจจะไปแทงส่วนใดส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารก็ได้เราก็เอาแต่เนื้อปลาไม่เอาก้างเข้าไปในปากของเราไม่กลืนก้างลงไปเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะก้างปลาเพราะเราเข้าใจในเรื่องสิ่งต่างๆที่เรามีเราได้ในชีวิตประจำวันนี่ก็เหมือนกันถ้ามีแล้วเป็นทุกข์มันก็ไม่ถูกต้องหรือเป็นอะไรแล้วก็เป็นทุกข์มันก็ไม่ถูกต้องยังไม่ฉลาดในกระบวนการของชีวิตยังไม่เข้าใจว่าเราจะมีอย่างไรเราจะเป็นอย่างไรหรือเราไม่เข้าใจว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นในรูปใดจึงจะไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนใจถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ลำบากแต่ถ้าเราเข้าใจก็สบายพระพุทธเจ้าจึงสอนเราให้รู้ว่าเมื่อเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรจงรู้จักสิ่งนั้นให้ถูกต้องคือให้รู้ว่ามันให้ทุกข์อะไรให้สุขอะไรให้โทษอะไรแก่เราก็เข้าไปเกี่ยวกับไปเกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่บาดเราไม่ทำเราให้เกิดความเสียหายเพราะเราเข้าใจในสิ่งนั้นหลักธรรมะสอนให้เราเข้าใจการเข้าใจในเรื่องทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงนั้นก็ต้องรู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติทั้งหลายมีระเบียบมีกฎอยู่ในตัวของมันพระพุทธเจ้าทรงค้นพบกฎเกณฑ์เหล่านี้
แล้วนำมาประกาศให้ชาวเราทั้งหลาย ได้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องทั้งปรากฏอยู่ในคำที่พระท่านสวดเวลามีงานศพเวลาท่านสวดในงานศพความจริงไอ้สิ่งที่เอามาสวดนั้นเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้ควรจะเข้าใจหากแต่ว่าพระท่านสวดเป็นภาษาบาลีเราไม่เรียนภาษาบาลีก็ไม่เข้าใจไม่รู้ความหมายก็เพียงแต่ฟังกันไปตามเรื่องเขาเรียกว่าฟังเอาบุญแต่ว่าไม่เกิดกุศลขึ้นในใจเพราะไม่เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องก็เลยไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าว่าแปลให้เข้าใจหรืออธิบายด้วยการพูดให้ฟังเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระท่านนำมาสวดนั้นล้วนแต่เป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจเป็นหลักปัญญาที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตถูกต้องและเราสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เพื่อทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นกฎของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั้นคืออะไรบ้างก็มีอยู่3ประการที่เราสวดกันอยู่บ่อยๆว่าตะกี้โยมสวดมนต์แปลก็สวดเรื่องนี้จะสวดเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเราสวดแยกออกไปในร่างกายของเราสวดแยกไปว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจาวิญญาณไม่เที่ยงแล้วก็สวดว่ารูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนสอนให้เราเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อยู่ตามสภาพแล้วก็ไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้ไม่ใช่ตัวตนถาวรไอ้เรื่องความไม่เที่ยงถ้าเรามองเราก็จะเห็นได้ง่ายเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้ร่างกายของเรานี้ก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เรานำมาใช้สอยมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงหมายความว่ามีความการเปลี่ยนอยู่การไหลอยู่ตลอดเวลาชีวิตของคนเรานั่นก็คือเครื่องหมายแห่งความเปลี่ยนแปลงนั่นเองความเปลี่ยนแปลงคือตัวชีวิตกาบใดที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ก็เรียกว่าเรามีชีวิตแต่ถ้าหากว่าความเปลี่ยนแปลงหยุดตรงไหนเราก็แตกดับหมดนั้นเครื่องยนต์กลไกที่เราใช้ถ้ามันยังไหลอยู่ยังเปลี่ยนแปลงอยู่มันก็มีแรงงานเป็นประโยชน์แก่เราได้เช่นรถยนต์ที่วิ่งได้ก็เพราะว่าเครื่องยนต์มันหมุนเพราะความร้อนทำให้ลูกสูบเดินแล้วมันก็ไปหมุนล้อก็หมุนไปได้แต่ถ้าหากว่าน้ำมันไม่มีหล่อเลี้ยงไม่มีทำให้เกิดแรงงานคือความร้อนเครื่องมันก็หยุดเวลาเครื่องหยุดเราก็พูดว่ารถตายแต่เราขับไปพอไปถึงตรงไหนมันหยุดตึ๊บเราก็อ้าวรถตายแล้วตายเพราะว่ามันไม่หมุนเครื่องไม่เดินเพราะน้ำมันไม่เดินไปหล่อเลี้ยงขาดเครื่องอะไรหลายอย่างเครื่องปรุงเครื่องแต่งมันไม่พร้อมมันก็หยุดก็เรียกว่ามันตายลงไปนาฬิกาที่เราใช้ถ้าว่ามันยังเดินติ๊กๆอยู่ก็แสดงว่ายังมีชีวิตชีวายังรู้เวลาได้ว่าเวลาเท่าไรแต่ถ้าว่ามันหยุดมันก็ตายเหมือนกันสิ่งทั้งหลายมีเกิดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแตกดับมันมีอยู่3ขณะเท่านั้นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติไม่ว่าอะไรต้นไม้ที่เราเห็นมีดอกมีสีสวยงามก็เพราะว่ามันยังมีชีวิตอยู่คือยังเปลี่ยนแปลงอยู่รากทำงานเลือกทำงานใบทำงานต้นไม้นั่นก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าบัดใดรากไม่ทำงานเลือกไม่ทำงานใบไม่ทำงานต
้นไม้นั้นก็เริ่มเหี่ยวแห้งและผลที่สุดก็ยืนตายอยู่ในป่านี่มันเป็นเรื่องกฎของธรรมชาติไม่ว่าอะไรจะเป็นชีมีชีวิตจะไม่มีชีวิตจะเป็นของใหญ่ของเล็กของขนาดกลางอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็แตกดับไปเท่านั้นเองอาจารย์ญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นพระเป็นนักสอนธรรมะท่านปกติก็ชอบเดินไปที่นั่นที่นี่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนไปสอนธรรมะให้ประชาชนเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจวันหนึ่งท่านเดินไปขณะที่ฝนตกสวมรองเท้าทำด้วยกวางข้าวเวลาเหยียบย่ำไปบนโคลนบนน้ำฝนรองเท้ามันก็ยุ่ยหลุดออกไปทีละเส้นเห็นว่าโอ้ไม่ไหวแล้วรองเท้าคู่นี้เก่ามันผุแล้วก็คิดว่าควรจะหารองเท้าใหม่เลยก็ไปเห็นกระต๊อบหลังหนึ่งอยู่ข้างถนนแต่ตามปกติกระต๊อบอย่างนั้นมักจะมีรองเท้าไว้ขายเขาทำไว้ขายทำด้วยฟางข้าวท่านก็เข้าไปในกระท่อมหลังนั้นไปพบผู้หญิงเจ้าของบ้านซึ่งมีสภาพตกต่ำที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เก่าๆขาดๆเย็บแล้วเย็บอีกที่เราเรียกกันว่าเย็บกันจนเข็มหลงไม่รู้จะเย็บตรงไหนอาจารย์ก็เข้าไปก็ถามว่าทำไมยังอยู่อย่างนี้พ่อบ้านไม่มีหรือถามอย่างนั้นเพราะคนญี่ปุ่นนั่นก็พ่อบ้านเป็นคนสำคัญของครอบครัวทุกชาติทุกภาษาเหมือนกันพ่อบ้านนี่เป็นคนสำคัญของครอบครัวเป็นผู้นำครอบครัวถ้าพ่อบ้านดีครอบครัวก็เรียบร้อยพ่อบ้านบกพร่องครอบครัวก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยพ่อบ้านกับแม่บ้านเป็นผู้อยู่ร่วมกันทำงานด้วยกันมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นอยู่เหมือนกันก็เป็นความเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าอยู่ไม่เหมือนกันก็มีปัญหาคือเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนอาจารย์คนนั้นจึงได้ถามว่าทำไมอยู่อย่างนี้พ่อบ้านไม่มีหรือแม่บ้านก็บอกว่ามีเหมือนกันเลยเจ้าค่ะแต่ว่าพ่อบ้านของดิฉันเขามีโรคประจำตัวอาจารย์ถามว่าเป็นโรคอะไรแม่บ้านก็บอกว่าเป็นโรคขี้เมากับเป็นโรคการพนันสองโรคนี้น่ากลัวใครมีโรคสองอย่างนี้ประจำตัวแม้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เสื่อมโทรมเสียหายชีวิตจะไม่ก้าวหน้าเช่นเป็นโรคขี้เมาก็เรียกว่าติดสุราเมรัยหรือสิ่งเสพติดประเภทใดก็ได้ถ้าติดแล้วมันก็เกิดปัญหาเกิดความเสียหายแก่ชีวิตเป็นโรคร้ายแรงอย่างหนึ่งที่ทำลายความก้าวหน้าทำลายสุขภาพของผู้นั้นและทำลายความสงบสุขของครอบครัวด้วยอีกโรคหนึ่งก็โรคการพนันโรคติดการพนันเมืองไทยเราเวลานี้คนเป็นโรคสองโรคนี่มากเหมือนกันเป็นโรคที่เมานี่ก็มากเป็นโรคชอบเล่นการพนันเสี่ยงโชคนี่ก็มากชาวไร่ชาวนาบ้านนอกทั่วไปเวลานี้กลายเป็นคนชอบการพนันติดการพนันกันงอมแงมเจอพระสงฆ์องค์เจ้าก็มากราบมาไหว้แล้วมักจะถามว่าช่วยบอกเลขตรงๆให้พระผมสักหน่อยผมจะได้ไปซื้อให้มันถูกสักทีพระท่านก็บอกไม่ได้หรอกเราไม่รู้แล้วจะบอกได้อย่างไรแต่ว่าพระบางองค์ก็บอกใบ้ไปให้ไปคิดเอาเองผิดมั่งถูกมั่งว่าไปตามเรื่อง ความจริงไม่ควรจะบอกให้คนเหล่านั้นไปหลงผิดควรจะสอนเขาให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจให้ละเลิกจากการติดสิ่งเหล่านั้นจึงจะเป็นการถูกต้องแต่ว่าท่านไม่สอนก็ไม่รู้จะสอนอย่างไรนั่นเองแล้วก็คนก็หลงไหลได้กว่าพระเก่งคนไปจำพระหลายหลายคนมันก็ถูกเข้าบ้างแล้วก็เล่าลือกันไปว่าหลวงพ่อองค์นั้นเก่งให้หวยแม่คนก็มาหามาสู่
คนมามากๆ มันก็ถูกเข้าบ้านดังที่กล่าวอย่างนี้มีอยู่บ้างในบ้านเมืองของเราจึงเกิดปัญหาไม่รู้จบไม่รู้สิ้นคนชอบเสี่ยงโชคชอบเล่นการพนันให้ความจริงการพนันนี่ไม่ใช่สมบัติของคนไทยคนไทยเรานั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของการพนันไม่มีวัตถุสำหรับเล่นการพนันไปดูในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไม่พบเครื่องแสดงถึงการพนันเลยแม้แต่น้อยเพราะการพนันไม่มีในประเทศไทยแต่ที่มีขึ้นก็เพราะว่าชาวต่างประเทศเขานำมาให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพี่น้องชาวจีนที่มาอยู่เมืองไทยนำการพนันมาให้คนไทยนำไพ่มาให้คนไทยนำปูปั่นมาให้คนไทยนำไพ่มาให้คนไทยคนไทยก็เล่นเวลานี้คนไทยชั้นลูกศิษย์เก่งกว่าอาจารย์ก็เล่นมากกว่าจิตหมายมากกว่าอาจารย์ไปแล้วเวลานี้เป็นอย่างนี้สมัยก่อนถ้าว่าชายหนุ่มส่งผู้เฒ่าผู้แก่ไปขอมั่นลูกสาวบ้านใดเคยได้ยินสมัยเด็กๆ เขาคุยกันหลวงพ่อเป็นเด็กก็ไปนั่งฟังเขาพูดกันเรื่องอะไรเวลาผู้เฒ่าผู้แก่กว่าชายมาขอมั่นผู้หญิงคนเฒ่าคนแก่กว่าหญิงมักจะถามข้อแรกเลยถามว่าครอบครัวนั้นเขาเล่นการพนันกันหรือเปล่าคราวนี้ถ้าว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาเป็นคนซื่อไม่มีเล่ห์เหลี่ยมตอบตรงไปตรงมาว่าเขาก็ชอบเล่นการพนันอยู่ไม่มีหวังผู้เฒ่าผู้แก่ฝ่ายเจ้าสาวจะไม่ยกลูกสาวให้จะไม่ให้แต่ไม่ให้เขาก็พูดแบบคนฉลาดพูดแบบลิ้นทุบหรือพูดว่าเด็กมันยังอายุน้อยต้มกุ้งก็ไม่แดงต้มหอยแครงก็ยังไม่สุกการหูกการไหนก็ไม่ได้เรื่องยังไม่เหมาะที่จะเป็นแม่บ้านครองบ้านครองเรือนก็ตอบอย่างนั้นคนแก่คนเฒ่าที่มาขอก็เลยต้องกลับบ้านไปไม่ได้มันเป็นอย่างนี้แสดงว่าเขาไม่นิยมชมชอบในเรื่องการพนันเลยแม้แต่น้อยถ้าคนใดเป็นคนเล่นการพนันมักจะมีชื่อฉายาติดท้ายชื่อว่าเป็นคนเล่นการพนันเช่นว่าคนหนึ่งชื่อนายไข่เขาเรียกว่าไก่ปูเพราะว่าแกคนเล่นปูปั่นไปไหนก็พายใส่ลูกปูไปด้วยในกระเป๋าเขาเรียกว่านายไก่ปูนายทองไพ่แล้วแม่แก้วไพ่เพราะแม่แก้วแกชอบเล่นไพ่แล้วก็ตั้งชื่อให้เป็นฉายาไปเลยเพราะคนมันไม่ค่อยเล่นกันไม่ได้ติดสิ่งเหล่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ตั้งชื่อให้ใครตั้งไม่ไหวเพราะมันเล่นทั่วไปหมดทุกคนทุกแห่งจะพ่อแม่กว่าหญิงก็ไม่รังเกียจแล้วเวลานี้เพราะไม่รู้จะเอาใครมาเป็นลูกเขยถ้าไม่เอานักการพนันมาเป็นมันก็ลูกสาวก็แก่เปล่าเพราะมันมีกันทั่วไปนี่คือความเสื่อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราแล้วก็ตั้งแต่มีลอตเตอรี่ขึ้นเนี่ยลอตเตอรี่นี่ทำความเสียหายมากเพราะว่าคนเล่นเลขท้าย3ตัว2ตัวอะไรกันไปตามเรื่องก็เรียกว่าเลขท้ายเลข3ตัวเลข3ตัวนี่เกิดแรกเป็นแห่งแรกที่จังหวัดตรังคนต้นคิดเนี่ยเคยเป็นผู้แทนราษฎรเวลานี้ตายไปแล้วแกน่ะเป็นคนหัวคิดออกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็คนก็เล่นกันล่มจมกันไปแถวๆไอ้ที่ชนะก็มีมากแต่ก็เอาตัวไม่รอดไม่มีตระกูลใดที่จะตั้งตัวได้เพราะการพนันแต่ตระกูลใหญ่ๆที่มัวเมาในการพนันนี่ล่มจมมีมากมายต้องขายบ้านขายนาขายสวนขายหมดเอาตัวไม่รอดสกุลใหญ่ในเมืองไทยที่มีทรัพย์สมบัติเก่าแก่หมดเนื้อหมดตัวหลวงพ่อศึกษาแล้วพบว่าล่มจมเพราะสิ่งชั่วร้ายในครอบครัวนั้นคือสุรานารีปาชีกิลาบัตเรียกว่าอบายมุขอบายมุขคือการเสพสิ่งเสพติดเล่นการพนันสนุกสนานในทางสิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ทำงานทำการผลที่สุดก็ขายไกลๆก่อนแล้วก็ขายใกล้มาเพราะสุดขายบ้านเลยบ้านหลังใหญ่ๆ
พ่อค้าที่เขาทำมาหากินเขาก็ซื้อเอาไปขายกันไปแม่วังใหญ่ๆก็ต้องขายเช่นวังบูรพาเนี่ยไม่น่าจะขายกลัวจะเอาไว้ทำประโยชน์ทำอะไรเป็นคุณเป็นค่าแต่ก็ต้องขายไปเหมือนกันเพราะว่าสมาชิกไม่ค่อยทำมาหากินตั้งแต่ที่มีความรู้มีความฉลาดแต่ไม่ทำมาหากินไม่จ่ายแต่ของเดิมไม่ทำทรัพย์ให้เพิ่มขึ้นครอบครัวใดที่สมาชิกในสกุลไม่รู้จักทำมาหากินไม่ทำทรัพย์ที่มีอยู่ให้เจริญงอกงามก็ไปไม่รอดเหมือนกันล่มจมเหมือนกันอันนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นอาจารย์จึงถามแม่หญิงคนนั้นในรูปอย่างนั้นแล้วก็ถามว่าเขาจะกลับบ้านไหมแม่บ้านก็ตอบว่าอาจจะกลับวันนี้ดีถ้ากลับมาฉันจะเลี้ยงเขาหน่อยแล้วก็เอาเงินให้แม่บ้านไปเชือกไก่มาสิบตัวเชือกเหล้ามาครึ่งแบนเรียกภาษาขี้เมาก็เรียกว่าครึ่งแบนเอามาวางไว้เอาวางไว้บนโต๊ะนะฉันไม่กินของอย่างนั้นแต่ฉันจะเลี้ยงผัวคนดีของเธอแล้วก็บอกว่าเธอเข้าไปนอนในห้องอย่าออกฉันจะเปิดประตูรับเขาเองพอดึกแล้วสองยามได้เขาก็มาเสียงร้องเพลงมาตั้งแต่ปากซอยอ่ะคนขี้เมาเนี่ยมันเดินอย่างนั้นเดินร้องเพลงบอกว่าลิเกบอกอะไรแต่อะไรว่าไปทำเรื่องเปะปากไปทำเรื่องพอเข้ามาถึงประตูบ้านก็ตบประตูเรียกเมียมาเปิดแต่ปัญญาเขาไม่มาเปิดเพราะอาจารย์สั่งไว้แล้วเลยอาจารย์เปิดประตูรับเองพอเปิดประตูแล้วเขาก็ตั้งเห็นอาจารย์นั่งอยู่ก็ถามโอ้ท่านมาจากไหนบอกโอ้ฉันหลบฝนเข้ามาอ้าวเชิญเชิญขอต้อนรับท่านหน่อยไก่มีเหล้ามีเชิญขอเลี้ยงแกก็บอกไม่ถามอะไรแล้วเพราะเห็นเหล้าเกิดความอยากจะดื่มเหล้าก็เลยไปนั่งพิงโต๊ะยกถาดจะขวดเหล้าและไก่มาวางข้างหน้าเมื่อหนึ่งถือไก่กัดเมื่อหนึ่งถือแก้วเหล้าดื่มไปกินไปจนกระทั่งง่วงเวลาหลับก็ไม่หลับเปล่าคาบกระดูกไก่ไว้ชิ้นหนึ่งไปหน้าหัวเราะเหมือนกันแล้วก็หลับไปจนตื่นเช้าอาจารย์ก็ท่านก็นอนไม่หลับท่านนั่งสมาธิไปตามเรื่องพอสมควรเวลาแกก็เข้าห้องน้ำทำธุระนิดหน่อยเสร็จแล้วออกมานั่งสมาธิอยู่รอคอยเจ้าของบ้านเจ้าของหน่อยเสร็จแล้วออกมานั่งสมาธิอยู่รอคอยเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านตื่นขึ้นก็มองเห็นพระนั่งสมาธิอยู่ก็เอ๊ะพระได้มาจากไหนอ่ะเข้าห้องน้ำก่อนพอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วออกมาก็ตั้งกระทู้ถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ถามแบบคนขี้เมาอาจารย์ก็บอกว่าเรานี่ชื่ออาจารย์กูโดมาจากเมืองเกียวโตจะไปธุระพอได้ยินชื่ออย่างนั้นตกใจเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เคยได้ยินชื่ออาจารย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นนักเทศนักสอนเลยหน้าตาตกใจที่สุดเลยอาจารย์บอกว่าไม่ต้องตกใจเรามาพักขอขอบคุณแล้วเราก็จะไปแล้วแต่ว่าก่อนไปได้ก็ฝากแล้วคิดไว้สักหน่อยแล้วอาจารย์พูดว่าคิดดูให้ดีคิดดูให้ดีร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความแตกดับทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราไม่ใช้มันให้เป็นประโยชน์มันจะมีค่าที่ตรงไหนพูดสั้นๆว่าคิดดูให้ดีร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความแตกดับทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ามันก็เปลี่ยนหายใจออกมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นบ้างเปลี่ยนลงบ้างถ้าเป็นเด็กๆก็เปลี่ยนขึ้นเติบโตขึ้นถ้าเป็นคนเติบโตเต็มที่แล้วก็เปลี่ยนลงเราอย่านึกว่าร่างกายเราไม่เปลี่ยนอย่านึกว่าโอ้ยังไม่แก่มันแก่ทุกวินาทีแก่ทุกลมหายใจเข้าออกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปสู่ความแตกดับทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราไม่ใช้ร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์มันจะมีค่าที่ตรงไหนค่าของคน
ราคาของคนเรานั้นอยู่ที่เราใช้ร่างกายชีวิตให้เป็นประโยชน์ คือทำหน้าที่ให้ถูกต้องเรามีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นพ่อทำหน้าที่พ่อให้ถูกต้องเป็นแม่ทำหน้าที่แม่ให้ถูกต้องเป็นลูกก็ต้องทำหน้าที่ลูกให้ถูกต้องแต่ว่าลูกจะทำหน้าที่ถูกต้องได้ก็เพราะพ่อแม่เป็นผู้สั่งสอนอบรมบ่มนิสัยให้รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วพ่อแม่ก็เป็นตัวอย่างของลูกลูกเดินตามพ่อแม่คนโบราณพูดว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นลูกมังคุดหล่นใต้ต้นมังคุดลางสาดใต้ต้นลางสาดมะม่วงใต้ต้นมะม่วงไม่หล่นไปไหนลูกคนนี่ก็เหมือนกันพ่อเป็นอย่างไรแม่เป็นอย่างไรลูกก็ถ่ายทอดสิ่งนั้นกลับมาไว้ในตัวถ้าพ่อเป็นคนขี้เมาลูกก็ขี้เมาเหมือนพ่อแม่เป็นคนชอบเล่นไพ่ลูกก็เล่นไพ่เหมือนพ่อพ่อเป็นคนขี้โกรธลูกก็เป็นคนขี้โกรธก็ได้เห็นพ่อทำท่าโกรธบ่อยๆเด็กมันได้ว่าวิธีนี้เก่งเลยถ่ายทอดความโกรธมาคำหยาบแม่พูดคำหยาบลูกก็ถ่ายทอดการพูดมาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เห็นลูกก็นึกถึงพ่อแม่ได้ว่าพ่อแม่มีสภาพอย่างไรถ้าเห็นเด็กสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตัวก็ให้รู้ว่าพ่อแม่เขาเป็นคนอย่างนั้นเขาฝึกลูกให้เป็นอย่างนั้นจึงมีทิศใสใจคอเป็นอย่างนั้นมันถ่ายทอดกันได้สิ่งนี้สำคัญก็เรียกว่านิสัยจากพ่อแม่พ่อแม่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องหรือว่าเรามีหน้าที่อื่นเช่นว่าเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารหรือว่าเป็นนักการเมืองเป็นผู้แทนราษฎรเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกอะไรก็ตามใจทำหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายให้ถูกต้องหน้าที่ที่ถูกต้องคือว่าทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นไม่ใช่ทำเพื่อตัวเราเองถ้าเราทำอะไรเพื่อตัวเราเองนี่ไม่ถูกต้องเรียกว่ายังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เราทุกคนต้องช่วยกันทำกิจที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นช่วยให้สิ่งตั้งหลายเรียบร้อยคือไม่มีการทะเลาะเบาแว้งกันไม่รังเกียจไม่รังแกกันเพราะต่างคนต่างเอื้อเฟื้อให้แก่กันและกันรักกันสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจอันเป็นประโยชน์ปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นในบ้านเมืองที่มีปัญหาอะไรต่างๆทุกวันทุกเวลานั้นเกิดเพราะคนไม่ประพฤติธรรมไม่มีธรรมะเป็นหลักครองจิตครองใจแต่มีความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำจิตใจแล้วทำไปด้วยอำนาจของกิเลสมันจึงเกิดปัญหาแต่ถ้าทำด้วยอำนาจพระธรรมไม่เกิดปัญหาเพราะธรรมะเป็นหลักแห่งความดีเป็นหลักการของการห้ามจิตห้ามใจไม่ให้คิดไม่ให้พูดไม่ให้ทำในสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วร้ายการเป็นอะไรก็ถูกต้องดีงามจึงต้องใช้ธรรมะครอบครัวใดอยู่กันสงบสุขไม่มีปัญหาแสดงว่าครอบครัวนั้นมีพระอยู่ในใจมีธรรมะประจำบ้านประจำเรือนประจำใจของผู้อยู่ในบ้านในเรือนนั้นสังคมใดสงบเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาก็แสดงว่าสังคมนั้นอยู่กับธรรมะชาติใดประเทศใดมีความสงบมีความก้าวหน้าในชีวิตการงานก็แสดงว่าชนในชาติหรือผู้นำประเทศชาติผู้บริหารประเทศชาติเป็นผู้มีธรรมเป็นหลักเป็นนโยบายประพฤติตนเรียบร้อยทำหน้าที่ถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาประเทศใดที่รบกันไม่รู้จักหยุดแสดงว่ามันขาดอะไรแล้วขาดคุณธรรมการความงามความดีเป็นหลักครองใจยังได้เกิดการทะเลาะเบาแว้งกันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นไม่มีความคิดที่ถูกต้องไม่มีการกระทำที่ถูกต้องเพราะขาดธรรมะเป็นเครื่องนำทางจึงเกิดปัญหา
ถ้าจะเป็นผู้นับถือศาสนาทุกชาติทุกภาษาก็มีศาสนากันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเขานับถือแต่เพียงชื่อศาสนาเพียงแต่เปลือกไม่เข้าถึงเนื้อของศาสนาไม่เข้าถึงแก่นของศาสนาว่าคืออะไรถือแต่เพียงเปลือกนอกเผยเผยแล้วบางทีก็เอาศาสนานั่นแหละเป็นเครื่องมือรบราฆ่าฟันกัน ทำลายกันด้วยประการต่างๆดังที่เราเห็นปรากฏเป็นข่าวกันอยู่ทั่วๆไปการรบราฆ่าฟันกันการเบียดเบียนกันนั้นมันเป็นความรู้แบบหนึ่งไม่ใช่ธรรมะแต่เป็นสิ่งที่เป็นอธรรมมันเกิดครอบงำจิตใจก็เกิดความโลภความโกรธความหลงความยึดถือในเรื่องอะไรต่างๆเลยไม่มีปัญญาสำหรับคิดค้นกระทำความผิดความเสียให้เกิดขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆอันนี้คือความเสียหายแล้วก็คิดไม่ค่อยได้เพราะว่ามีแต่ความมืดก็หลายคนก็พูดว่าเลือดเข้าตาตาต่อยกันตีกันจนเลือดเข้าตาแล้วมันไม่คิดอะไรแล้วมันจะชกกันท่าเดียวว่านักมวยถูกชกเลือดออกเข้าตาแล้วมันมองไม่ได้มันก็ต้องชกสุ่มสี่สุ่มห้าถูกไม่ถูกกูจะชกท่าเดียวแบบนั้นคนที่มันโกรธกันชนิดเลือดเข้าตาแล้วว่าความรู้ครอบงำจิตใจจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมองไม่เห็นความถูกต้องไม่เห็นความดีความงามที่เป็นทางแห่งความสงบเขามองไม่เห็นจึงหลงไหลในความชั่วร้ายด้วยประการต่างๆอันนี้แหละคือความยุ่งยากในสังคมเพราะว่าไม่ได้ใช้ธรรมะไม่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องไม่รู้ว่าตัวมีหน้าที่อะไรไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่ควรทำคืออะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจึงเกิดปัญหาขึ้นในวิถีชีวิตด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องตัวปัญหาแต่นี่ถ้าเรารู้เข้าใจเรื่องทั้งหลายก็สบายใจขึ้นหน่อยเช่นเรารู้ว่าชีวิตนี่เป็นของเปลี่ยนแปลงไหลอยู่ตลอดเวลาเราจะไปจับไปฉวยเอาตอนใดตัวหนึ่งของชีวิตนั้นเป็นการไม่ถูกต้องเหมือนกับรถที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วอันสูงเราจะกระโดดเข้าไปจับล้อรถได้อย่างไรมันจับไม่ได้มันวิ่งเร็วหรือม้ากำลังวิ่งเราจะไปจับม้าตัวนั้นมันก็ไม่ได้มันหยุดจึงจะเข้าไปจับได้อันนี้สิ่งทั้งหลายที่กำลังไหลอยู่เปลี่ยนแปลงอยู่เราจะไปยึดว่าเป็นตัวเราก็ไม่ได้เป็นของเราก็ไม่ได้เราจะไปยึดเข้ามันก็ไม่หยุดแล้วมันก็เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนใจเราเข้าไปยึดผิดถือว่าผิดแล้วก็มีปัญหาหรือว่าเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเช่นว่ามีอะไรเกิดขึ้นกระทบต่อชีวิตถ้าเรารู้กฎความจริงเราก็ปลงวางได้ปลงได้เพราะคิดว่าอ๋อมันไม่เที่ยงพระท่านบอกว่ามันไม่เที่ยงของที่แตกได้มันก็ต้องแตกของตายได้มันก็ต้องตายของที่อาจจะหายได้มันก็ต้องหายมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเอามาไว้เป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจประเล่าประโลมใจไม่ให้เสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นว่าของที่เรารักตกแตกถ้าเราไม่รู้ธรรมะก็ไปเสียดมเสียดายบางทีถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเอาเลยทีเดียวเพราะว่าของนั้นมันเป็นของเก่าราคาแพงเราก็ไปติดใจในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเรารู้ธรรมะว่าโอ้สิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันก็แตกได้พอได้อย่างนั้นก็สบายใจสบายใจว่าโอ้ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่เราไปทุกข์มันจะได้อะไรขึ้นมาเราเป็นทุกข์ของนั้นมันก็ไม่คืนดีของหายก็ไม่คืนมาของตายแล้วมันก็ไม่ฟื้นเช่นว่ามีใครตายขึ้นในครอบครัวแล้วเราไปนั่งร้องไห้ร้องห่มอยู่ข้างศพร้องทำไมร้องก็ศพไม่ฟื้นแล้วตายแล้วมันไม่ฟื้นแล้วเราไปนั่งร้องเสียน้ำตาเปล่าๆเป็นทุกข์ไปเปล่าๆลงโทษตัวเองเปล่าๆ
ความจริงเราไม่ควรจะร้องไห้แต่เราควรจะพิจารณาว่าคนเราเกิดมาแล้วชีวิตมันก็ไหลไปเรื่อยๆผลที่สุดมันก็หยุดไหลแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะอย่าว่าแต่คนนี้เลยแม้ตัวฉันเองวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนี้เราหนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้พอคิดได้อย่างนั้นก็หยุดร้องไห้เพราะเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจถูกต้องเราก็ไม่ต้องนั่งร้องไห้ต่อไปคิดได้แต่บางทีมันคิดไม่ได้คิดไม่ทันพอเจอปัญหาเข้าก็ทบกระเทือนจิตใจบางคนก็เป็นลมไปเลยเป็นลมเพราะว่าคิดไม่ทันเพราะไม่ได้คิดไว้ก่อนนั่นเองแต่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราคิดไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นหลักธรรม5ประการเนี่ยสอนให้เราคิดล่วงหน้าคิดว่าเราจะต้องแก่เป็นธรรมดาเราหนีความแก่ไปไม่ได้เราจะต้องเจ็บไข้บ้างเป็นธรรมดาเราหนีความเจ็บไข้ไปไม่ได้เราจะต้องตายในวันหนึ่งเราหนีความตายไปไม่พ้นเราจะต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรามีเราได้ไว้เราทำกรรมอย่างใดเราได้อย่างนั้นทำดีก็ได้ความดีทำชั่วก็ได้ความชั่วทำเหตุให้เกิดทุกข์ก็ได้ความทุกข์ทำเหตุให้เกิดสุขเราก็ได้ความสุขนะคิดได้คิดไว้บ่อยๆวันหนึ่งวันหนึ่งก็ควรคิดไว้บ้างเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องช่วยให้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรพอมีอะไรเกิดขึ้นเราก็นึกโอ้มันเป็นอย่างนั้นเองธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเองเราก็ไม่ต้องร้องไห้เพราะร้องไห้ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเกินมาเป็นการร้องไห้เสียเวลาเปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรในสมัยโบราณเคยมีตัวอย่างพ่อคนหนึ่งลูกตายแล้วก็ไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าร้องทุกวันที่หลุมศพทุกวันไอ้ลูกที่ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาตอนแรกก็ทำความดีไว้ก็เห็นพ่อไปนั่งร้องไห้ก็อยากจะสอนพ่อให้คิดได้ก็เลยลงมาหาอยู่ที่ทางที่พ่อจะไปป่าช้าแล้วก็นั่งเอาหญ้าป้อนให้หัวที่ตายแล้วหัวมันตายอยู่ตัวเกลียวหญ้ามาป้อนหัวนั่นแหละเอาหญ้ามาป้อนเอาน้ำมาวางไว้ให้หัวกินหญ้าแล้วก็บอกพ่อว่าลูกเคยเถอะกินหญ้าที่ฉันนำมามอบให้แล้วพ่อก็เดินมาเห็นเข้าไอ้คนอื่นทำในเรามองเห็นตัวเองทำให้เราไม่รู้คนโบราณเขาบอกหัวเราแตกมองไม่เห็นแต่หัวคนอื่นแตกมองเห็นง่ายตัวผิดแต่ไม่รู้ว่าผิดคนอื่นผิดรู้ว่าทำผิดก็เลยถามว่าเธอกำลังทำอะไรเทวดาเขาบอกว่ากำลังเอาหญ้ามาให้หัวตัวนี้กินหัวนี้มันตายแล้วจะเอาหญ้ามาให้กินได้อย่างไรมันจะกินได้อย่างไรแกบอกอย่างนั้นดิผมเอาหญ้ามาให้หัวตายกินท่านเอาอาหารไปให้ลูกชายที่ตายหัวตายเนี่ยมันนอนอยู่ฉันเห็นตัวมันแต่ลูกชายของท่านที่ตายแล้วไปไหนก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นแล้วท่านเอาอาหารไปให้กินทุกวันมันจะกินได้อย่างไรพอพูดอย่างนั้นพ่อก็รู้สึกตัวขึ้นมาว่าอ๋อเราเนี่ยมันไม่เข้าเรื่องเอาอาหารไปวางให้ศพที่อยู่ใต้ดินขึ้นมากินเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรก็รู้สึกตัวแล้วก็ไม่เศร้าโศกไม่ทำอย่างนั้นต่อไปนี่มันเกิดปัญญาขึ้นก็คนอื่นมาเขี่ยเข้าให้แล้วก็เกิดความคิดถูกต้องเวลามีการตายขึ้นในครอบครัวที่เราได้บนพระไปนะไม่ใช่เพื่ออะไรไปเพื่อให้พระพูดธรรมะให้เราฟังให้เราเกิดปัญญาเกิดความคิดถูกต้องไม่ใช่ให้พระไปสวดศพเราฟังไม่รู้เรื่องจะเกิดปัญญาได้อย่างไรพระไปในงานศพก็ควรจะไปเทศไปสอนพูดจาแนะแนวให้โยมญาติที่กำลังเศร้าโศกเสียใจได้เกิดปัญญา
จึงจะเป็นการถูกต้องไปสะกิดให้เกิดความเข้าใจแล้วจะคลายจากความทุกข์ความแดดร้อนใจนั่นเป็นการถูกต้องแต่ถ้าเราคิดไว้บ่อยๆจากสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นมันก็เป็นเครื่องสอนใจที่เราเข้ามาในวัดในฤดูนี้บทเรียนมีมากมายไปนั่งอยู่ตรงไหนก็เห็นแบบตัวอย่างสาธิตได้ดูคือใบไม้แห้งแต่เรานั่งใต้กอไผ่เราก็เห็นใบไผ่แห้งเราเหยียบมันอยู่ด้วยเหยียบไปใบไม้ไผ่ที่แห้งแห้งไม้ไผ่ที่แห้งคองอยู่ที่โคนต้นก็เป็นบทเรียนแล้วเป็นเครื่องเตือนใจแล้วถ้าเราคิดมันก็เกิดปัญญาแต่ถ้าไม่คิดก็ไม่เกิดปัญญาอะไรเหยียบไปเหยียบมาเฉยๆไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้ไม้ไผ่ทำไมถึงอยู่อย่างนี้ว่าก่อนมันเป็นอย่างไรว่าก่อนมันก็เป็นใบไผ่เขียวๆมันเป็นยอดไผ่แล้วก็เป็นใบไผ่แล้วต่อมาก็มันเป็นหน้าแล้งน้ำมันน้อยต้นไผ่ก็ต้องทิ้งใบเพราะน้ำไม่พอเลี้ยงก็เลยกลายเป็นใบไผ่ใบแห้งมาร่วงอยู่ตรงนี้ใบไผ่เป็นอย่างใดตัวเราก็มีสภาพอย่างนั้นคือน้อมเอาสิ่งที่เราเห็นมาสอนใจเราในบทธรรมกุลที่เราสวดว่าโอปนยิโกโอปนยิโกหมายความว่าน้อมเข้ามาที่ตนน้อมเข้ามาที่ตนก็หมายความว่าเอามาเปรียบกับตัวเราเปรียบกับตัวเราว่าเรากับใบไผ่เหมือนกันไหมเหมือนกันใบไผ่มันเกิดใหม่แล้วมันก็แก่แล้วมันก็เหี่ยวแห้งตายร่วงลงมาเรานี่ก็เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราอายุเท่าไหร่เรามีสภาพชีวิตจิตใจอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราบ้างเราพิจารณาก็จะเห็นว่าโอ้ความจริงมันต้องเป็นอย่างนี้เกิดปัญญาเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นได้คนในสมัยก่อนทำงานอยู่ในครัวก็มีแล้วก็เห็นอะไรไปนั่งริมน้ำเห็นฝนตกนั่งเวลาฝนตกมันก็เกิดฟองขึ้นมาฟองอากาศฟองมาแล้วก็หายไปเกิดมาแล้วก็หายไปนั่งพิจารณาเกิดปัญญาขึ้นมาอ๋อชีวิตเหมือนกับฟองน้ำเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดแล้วหายไปคนเราเกิดแล้วมันก็ดับไปทุกคนไม่มีใครเหลือเล็กได้เกิดปัญญาแล้วไปคิดติดต่อเป็นเวลานานจิตหลุดพ้นจากปัญหาหลุดพ้นจากสิ่งผูกพันเพราะมองเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่น่ารักไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่เราจะเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราปล่อยวางได้หลุดพ้นไปจากความทุกข์เป็นตัวอย่างเยอะแบบนั้นเห็นว่านางภิกษุณีต้มน้ำอยู่ในครัวโรงไฟไฟมันก็ลุกขึ้นแล้วมันก็มอดลงไปลุกขึ้นแล้วก็มอดลงไปก็เอาเปลวไฟนั้นแหละมาเป็นเครื่องพิจารณาสอนตัวเองให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกดับไปไม่มีอะไรคงทนถาวรเกิดปัญญาขึ้นได้สิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นเป็นบทเรียนทั้งนั้นสอนเราได้ทั้งนั้นถ้าเราคิดเป็นแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นแม้ในเนื้อในตัวเราก็เป็นเครื่องเตือนใจดูผมก็เห็นว่าเปลี่ยนแปลงเช่นผมขอกก็เป็นเครื่องแสดงความแก่ในตามืดหูตึงหนังเหี่ยวแห้งฟันยุบคลอนต้องถอนออกไปใส่ฟันใหม่ผิวหนังก็เปลี่ยนแปลงอะไรก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งนั้นพิจารณาก็จะเกิดปัญญาเกิดความคิดถูกต้องแล้วเราก็จะปล่อยวางได้โดยลำดับไม่ติดพันอยู่ในสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นแม้อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันท่วงทีว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปไม่ไปติดอยู่ในกระแสที่กำลังเปลี่ยนแปลงแต่เรามองมันด้วยปัญญาเราเข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องความทุกข์ก็มีน้อยปัญหามันก็มีน้อยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเพื่อให้พ้นจากความยึดถือ
แล้วก็พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจจึงเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนเฒ่าคนแก่ถ้าได้เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องเตือนใจก็ไม่ต้องนั่งร้องไห้เพราะว่าเขาไม่รักไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจไม่ได้สมใจเด็กๆขออะไรคนแม่ไม่ให้ก็ร้องไห้ร้องห่มกินไม่ได้นอนไม่หลับขึ้นมานะเพราะว่าเราไม่สอนให้ลูกเข้าใจไม่สอนให้รู้จักความจริงไว้บ้างเขาก็เลยไม่รู้ความจริงคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วไปเสียใจตีอกชกหัวตัวเองลงโทษตัวเองไม่เข้าเรื่องนั่นเป็นความผิดทั้งนั้นไม่ได้เรื่องอะไรเราต้องเห็นอกพ่อแม่บ้างขออะไรท่านยังไม่ให้ท่านยังไม่มีจะให้ได้ยังไงบอกว่าไม่มีก็ไม่เชื่ออย่างนั้นพ่อแม่นะรักลูกสุดหัวใจจัวใจลูกต้องการอะไรก็จะให้ทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันไม่มีจะให้ได้อย่างไรไอ้เราจะไปเขี่ยวเข็นเอาเลือดกับปูเนี่ยมันจะได้อย่างไรไม่ได้แต่คิดไม่ได้เพราะคิดจะเอาตาเดียวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้จะเอาตาเดียวจะไปตาเดียวไอ้มันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องทำไม่ถูกแล้วก็เป็นทุกข์ลงโทษตัวเองเปล่าๆเกิดความเสียหายจึงขอให้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องประโลมใจคิดได้ถูกต้องพูดได้ถูกต้องทำไม่ถูกต้องชีวิตก็จะเรียบร้อยดีขึ้นตั้งแต่มาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้